สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะตามชื่อคลิปเลยว่าสร้างกล้ามเนื้อแท็บยังไงนะครับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นกล้ามเนื้อนอกโหนกแหนบไม่รู้นะครับที่เขาเรียกกันนะครับหรือว่าแท็บซิเลียสนั่นเองผมขอเกริ่นคร่าวๆก่อนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นแท็บนะครับแต่ทําไมถึงมีแท็บที่ใหญ่กว่าส่วนอื่นนะครับในร่างกายของตัวเองเนื่องมาจากนะครับไม่ใช่ว่าเป็นผู้รู้หรือกูรูอะไรที่ดีนะครับตอนผมเข้าเล่นฟิตเนสแรกๆเนี่ยคนไม่มีความรู้เลยแบบไร้อารยธรรมเลยครับมาเล่นฟิตเนสเวลาเรายกบาร์เบลเคอร์เนี่ยเราก็ยกไปเลยครับกลัวไม่โดนหน้าผากนะครับก็ยกแม่งไปเลยครับยกเกรงถึงหน้าผากนะครับเราตัวแท็บเนี่ยมันก็เลยทำงานซะเยอะนะครับผมก็เล่นมาอย่างนี้นะครับ 3-4 ปีนะครับเล่นไม่มีใครทรงไม่มีใครสอนนะครับเล่นตามมีตามเกิดเลยนะครับมันก็เลยพัฒนาได้ดีนะครับแต่ต้องแลกมากับอะไรนะครับไม่แนะนำให้ทำตามนะครับก็คืออาการบาดเจ็บต่างๆนะครับคุณเล่นหน้าแขนนะครับไปโดนแท็บนะครับไปโดนคอนะครับไปโดนหลังนะครับชิบหายไปวอดหมดนะครับตอนสภาพตอนนั้นก็เจ็บแม่ง108วิธีเลยนะครับไม่รู้จะเจ็บยังไงแล้วนะครับก็นั่นแหละครับไม่แนะนำให้ทำในรูปแบบที่ผมผิดพลาดในอดีตนะครับอ่ะแล้วเราจะสร้างกล้ามเนื้อแท็บยังไงนะครับผมมี 2-3 ท่าแนะนำนะครับง่ายๆเลยครับคุณจับดัมเบลนะครับน้ำหนักที่คุณกำได้หนักที่สุดหรือถ้าเกิดคุณกำไม่ได้แน่นนะครับคุณก็ใช้สแตปพันเลยก็ได้นะครับแล้วก็เลือกมาเลยครับ2ลูกนะครับเวลาเล่นเนี่ยเล่นง่ายๆเลยครับคุณนะครับดึงนะครับชักขึ้นมาเนี่ยตอนคุณชักขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องหมุนเหวี่ยงไปหน้าไม่ต้องเทคนิคเยอะนะครับแค่ชักขึ้นประมาณ2วินะครับแล้วก็ปล่อยวิหนึ่งนะครับทำอย่างนี้ไปเลยครับส่วนตัวผมเล่นนะครับเก็บไปเลยครับ8ถึง10เล็บนะครับหรือว่า12เล็บนะครับแค่นั้นก็พอนะครับแล้วก็ส่วนจำนวนเซตเนี่ยใครอยากเน้นมากๆนะครับส่วนตัวผมแนะนำไปเลย5เซตนะครับจากที่เราเล่นท่าแรกเสร็จนะครับท่าที่2ที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นท่าอัพไลท์โลนะครับก็คือใช้บาร์เบลนะครับซึ่งมันหนักโคตรๆนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยให้คุณใช้สแตปพันก็ได้นะครับสำหรับใครที่แรงกำไม่ค่อยดีนะครับแล้วเราก็ซักขึ้นมาเลยครับตัวอัพไลท์โลนี่จริงๆมันได้กล้ามเนื้อไหล่จริงแล้วมันเป็นมัดรองนะครับที่ได้แท็บด้วยนะครับก็ถ้าใครนะครับอยากจะเสริมไหล่อยู่แล้วนะครับท่านี้ได้แท็บแน่นอนเลยแล้วก็กล้ามเนื้อแท็บเนี่ยผมไม่อยากให้คุณโฟกัสเล่นมันซะทุกวันนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นท่าคอมพาวท่าอื่นอย่างเช่นท่าพวกเดดลิฟต์นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอัพไลท์โลนะครับหรือท่าอื่นเนี่ยมันก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อแท็บอยู่แล้วนะครับยิ่งครับคุณใช้ในการชีตติ้งหรือการโกงนะครับแท็บของคุณก็ทำงานอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับคนที่ด้อยจริงๆนะครับแล้วก็ท่าที่3นะครับมันก็จะมีแมชชีนนะครับคุณก็จะอาจจะเห็นในยิมใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นรูปแบบจับอย่างเงี้ยแล้วก็โยกขึ้นมาได้นะครับซึ่งข้อดีของมันนะครับใส่น้ำหนักง่ายแล้วก็กำง่ายด้วยนะครับแต่ก็เล่นดีๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะชมเราเองนะครับไปเล่นอย่างนี้ในยิมถ้ามันมีอุปกรณ์ที่มันเป็นแบบเล่นแท็บโดยเฉพาะคุณเล่นตัวนั้นเลยก็ได้ครับใส่น้ำหนักแอร์ที่ต้องการนะครับ8-12ครับเหมือนกันเลยใส่เข้าไปนะครับผมแนะนำนะครับเวลาคุณจะเล่นกล้ามเนื้อแท็บเนี่ยให้เล่นหลังกล้ามเนื้อไหล่นะครับเพราะว่ามันใกล้เคียงกันเวลาคุณเล่นกล้ามเนื้อไหล่แล้วเนี่ยแท็บมันทำงานเรียบร้อยครับคุณใช้มันสุดไปเลยนะครับไม่ต้องไปแบบแบ่งมีวันเล่นแท็บแยกออกมานะครับให้มันเป็นมัดรองของมาเล่นไหล่เลยก็ได้แล้วก็แท็บเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียครับถ้าคุณมีแท็บที่ใหญ่เนี่ยมันก็จะดูสมส่วนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณมีแท็บที่โอเวอร์ไซส์กว่าส่วนอื่นของร่างกายของคุณอย่างเช่นผมนะครับถ้าแท็บมันอุดบวมขนาดนี้นะครับแล้วไหล่ผมแค่นี้นะครับคุณก็จะดูร่างกายผมนะครับดูหลังค่อมไปเรียบร้อยนะครับมันก็จะไม่ดีต่อรูปร่างของคุณนั่นเองแล้วหลายคนก็อาจจะงงนะครับเอ้ยทำไมมึงมี3ท่าเองทำไมคลิปมันจบเร็วเองนะครับผมก็ไม่อยากปรุงแต่งอะไรเยอะนะครับคลิปผมก็เล่นตามมีตามเกิด3ท่านะครับมันก็ขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใส่ใครมั่วตัวเนี่ยเดี๋ยวคนจะชมผมอีกนะครับก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันผมแนะนำอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาคุณเล่นเนี่ยอย่าโยกเป็นหนังอินเดียนะครับหรือโยกเป็นจังหวะ3ท่านะครับแบบนี้นะครับแท็บมึงจะไปเกิดไม่พอนะครับจะพาไหลมึงไปเกิดด้วยนะครับก็ไม่ต้องโยนะครับไม่ต้องหมุนแบบเทคนิคเยอะนะครับเคยหมุนนะครับหมุนแม่งจนโอ้โหไอ้เหี้ยกลัวไม่โดนนะครับแม่งโดนทั้งคอกูเลยนะครับไปเกิดนะครับแม่งตาสุดท้ายจริงที่กูเล่นโคตรเหี้ยเลยพอพูดถึงไปเกิดนะครับเศร้าสัตว์เลยนะครับที่หายไปเนี่ยพอหมากูตายนะครับแม่งชิปหายไปวอดเลยกูก็ช่วงนี้นะครับผมอาจจะอัพคลิปล่าช้าหน่อยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็คลิปล่าสุดอาจจะตัดมาไม่ค่อยสนุกนะครับเนื่องจากหมาตายนะครับช่วงนี้ก็ตายหาไม่พอนะครับกระต่ายที่บ้านกูก็ตายอีกนะครับแม่งรีบไปกันหมดนะครับก็ยังไงนะครับก็ออกกำลังกายเนี่ยเล่นให้ถูกท่านะครับอย่าไปลองท่ายากเยอะๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะตามหมาหรือตามกระต่ายของไปนะครับแล้วก็เจอคลิปหน้าอย่าให้ผมทำคลิปอะไรโชคดีไม่มีหนี้พูดเหี้ยอะไรไม่รู้เรื่องเลยแล้วเจอกันสวัสดีครับ